สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพระสงฆ์นิกรหายสงสัยเหตุใดพ่อหลวงร.9ถึงสวมนาฬิกา2เรือนพระสงฆ์นิกรชาวไทยจะเห็นได้ว่าเครื่องประดับที่สวมใส่นั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9พระองค์ไม่ทรงโปรดสวมเครื่องประดับใดๆเลยไม่ว่าจะเป็นสร้อยแหวนและของมีค่าต่างๆยกเว้นแต่นาฬิกาข้อมือเพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงสวมนาฬิกาติดพระกรมาโดยตลอดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นั้นเป็นที่ทราบกันดีของพระสงฆ์นิกรชาวไทยว่าพระองค์ไม่ทรงโปรดเครื่องประดับใดๆและจะเห็นได้ชัดว่าไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปสถานที่ใดพระองค์มักจะสวมนาฬิกา2เรือนติดพระกรมาเสมอสงสัยว่าทำไมพระองค์ถึงสวมนาฬิกาถึง2เรือนและหลายคนก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่านาฬิกา1เรือนของพระองค์ท่านนั้นได้สวมนาฬิกาที่เป็นเข็มทิศซึ่งพระองค์เสด็จไปตามป่าเขาลำเนาไพรถิ่นทุรกันดารและส่วนอีก1เรือนนั้นบางก็บอกว่าเป็นนาฬิกาแบบอนาล็อกซึ่งทางแพทย์ใช้เพื่อวัดชีพจรการเต้นของหัวใจในครั้งหนึ่งดร.สุเมธตันติเวชกุลได้เล่าว่าเมื่อครั้งไปถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ในพระราชวังมีโอกาสได้เฝ้าพระองค์อย่างใกล้ชิดรู้สึกตื่นเต้นมากก็เลยแอบเมียงมองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่พระเศียรจรดพระบาทมองแบบบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ท่านทรงสังเกตเห็นว่านายคนนี้ดูเราทุกสิ่งทุกอย่างเลยมีอะไรที่อยากจะดูจึงให้ดูหมดพระองค์ท่านเลิกแขนเสื้อให้ดูดร.สุเมธเลยได้เห็นนาฬิกาของพระเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรกพอกลับออกมาก็ไปถามใครต่อใครว่านาฬิกาที่พระองค์ทรงใช้นั้นมีวางขายที่ไหนถามไปถามมาถึงกับตกใจเมื่อรู้ว่านาฬิกาเรือนนั้นราคา700บาทเท่านั้นส่วนของตัวเองใช้ยี่ห้อโรเล็กจึงถอดออกเลยตั้งแต่นั้นมาไม่กล้าใส่เกินพระองค์ท่านท่านยังเคยบอกว่ามันไม่ใช่โรเล็กมันเป็นโรแล็กคือใช้เงินมากเหลือเกินกว่าจะได้มาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ